โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับเอิ้งก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการใช้งานแล้วก็การติดตั้งเครื่องโซลิดในครั้งแรกกันนะครับซึ่งอย่างแรกนะครับสำหรับปลั๊กของเครื่องชงโซลิดนี้นะครับจะเป็นปลั๊กไฟที่สามารถเสียบใช้งานกับปลั๊กไฟบ้านได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการเติมน้ำนะครับลงเครื่องชงกันซึ่งอย่างแรกเราก็จะเปิดฝานะครับแล้วก็เติมน้ำลงไปในแทงด้านหลังนะครับที่มีขนาดความจุถึง 1.7 ลิตรนะครับหลังจากนั้นก็กดสวิตช์ตัวเครื่องได้เลยเมื่อเปิดเครื่องแล้วเรียบร้อยนะครับเครื่องก็จะทำการต้มน้ำร้อนซึ่งใช้เวลาเพียงแค่40วินาทีนะครับเมื่อเครื่องร้อนพร้อมใช้งานนะครับไฟบนหน้าปัดนะครับ2ดวงที่กระพริบอยู่จะติดค้างไว้เมื่อเครื่องร้อนพร้อมใช้งานนะครับเราก็มาดูปุ่มควบคุมฟังก์ชันกันบ้างนะครับซึ่งบนเครื่องโซลิดนี้นะครับปุ่มที่1จะเป็นปุ่มสำหรับเซตติ้งโปรแกรมต่างๆนะครับปุ่มที่2จะเป็นสำหรับปุ่มซิงเกิลช็อตนะครับปุ่มที่3จะเป็นปุ่มสำหรับดับเบิลช็อตนะครับและปุ่มที่4ปุ่มสุดท้ายนะครับจะเป็นสตรีมโหมดนะครับซึ่งโดยปกตินะครับถ้าเป็นโหมดสแตนด์บายนะครับหรือโหมดชงกาแฟเนี่ยนะครับสำหรับวาล์ววอลลุ่มตรงนี้จะเป็นการจ่ายน้ำร้อนนั่นเองนะครับแต่สำหรับปุ่มสุดท้ายนะครับถ้าเรากดนะครับเปลี่ยนเป็นสตรีมโหมดนะครับจะใช้เวลาในการสวิปโหมดจากการจ่ายน้ำร้อนเป็นไอสตรีมนะครับซึ่งใช้เวลาสักเล็กน้อยหลังจากนั้นนะครับเมื่อเปิดวาล์วนะครับสักเล็กน้อยรอจนสัญญาณไฟนะครับนั้นหยุดกระพริบจะเข้าสู่สตรีมโหมดหลังจากนั้นเมื่อเปิดวาล์วนะครับจะกลายเป็นการจ่ายไอสตรีมนะครับแทนน้ำร้อนและเมื่อต้องการกลับมาสู่โหมดการชงกาแฟนะครับเราก็เพียงแค่กดปุ่มนะครับนะชงกาแฟไม่ว่าจะเป็นซิงเกิลช็อตหรือดับเบิลช็อตเครื่องก็จะทำการสวิปนะครับโหมดกลับมาเป็นโหมดชงกาแฟนะฮะซึ่งอันนี้เราก็รอให้ไฟนั้นหยุดนิ่งนิดนึงนะครับก็สามารถพร้อมชงกาแฟได้เลยแต่ถ้าในกรณีที่เรานะครับไม่กดกลับมาเป็นโหมดชงกาแฟนะครับเราก็นะครับสามารถรอนะครับประมาณ3นาทีเครื่องก็จะสวิปกลับมาเป็นโหมดการชงกาแฟให้เองอัตโนมัติ